คุณผู้ชมครับหลังจากที่ขอนแก่นซิตี้บัสที่ให้บริการรถบัสจากสนามบินเข้าตัวเมืองแล้วก็วิ่งภายในตัวเมืองขอนแก่นประกาศหยุดให้บริการไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ว่าล่าสุดวันนี้เดี๋ยวเตรียมจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่งนะครับผมมีโอกาสได้ไปทดลองใช้บริการเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาพบว่าผู้ใช้บริการน้อยจริงๆครับแม้ว่าจะมีป้ายบอกทางชัดเจนตั้งแต่เดินออกมาจากจุดรับกระเป๋าสนามบินขอนแก่นแต่ถ้าประเมินด้วยสายตาคนที่เดินมาตามเส้นทางไปยังจุดที่ให้บริการรถโดยสารสาธารณะนี่แทบจะไม่มีเลยนะครับครับผมลงเครื่องที่สนามบินขอนแก่น4โมงเย็นเพื่อที่จะรอนั่งรถบัสเที่ยวสุดท้ายเข้าเมืองตอน4โมงครึ่งนี่ครับบรรยากาศที่โถงพักคอยผมไม่ค่อยมีคนเลยนะไม่มีคนเลยนะครับนี่เจ้าหน้าที่นะครับที่เดินอยู่นะครับมีเพียงผู้โดยสารบางส่วนที่อาจจะมานั่งรอใช้บริการแท็กซี่เท่านั้นแล้วก็ค่อนข้างบางตาด้วยครับคุณผู้ชมแล้วตอนนี้ผมกำลังจะขึ้นรถบัสเพื่อที่จะออกจากสนามบินเข้าตัวเมืองนะครับตอนนี้คือ4โมงครึ่งซึ่งถึงเวลาที่รถจะต้องออกแล้วนะครับแต่ว่าในรถเนี่ยมีผู้โดยสาร2คนรวมผมด้วยจะเป็น3คนเท่านั้นครับคันใหญ่เลยนะฮะมีผู้โดยสาร3คนค่าโดยสารจากสนามบินเข้าเมือง15บาทนะครับจะจ่ายด้วยเครื่องอัตโนมัตินี่ครับหย่อนแบบนี้แลกเหรียญได้ที่พนักงานครับสแกน QR โค้ดก็ได้นะครับคือสะดวกพอสมควรรถออกจากสนามบินตรงเวลาครับเป็นรถปรับอากาศจุผู้โดยสารได้30ที่นั่งมีที่ให้วางสัมภาระจอดรับส่งตามป้ายคือดูแล้วไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรเลยสะดวกมากนะครับแล้วไปเจอกับผู้หญิงคนนี้ครับเธอบอกว่าตั้งใจมานั่งรถบัสส่งท้ายคือเธอมาฝึกงานที่ขอนแก่น2เดือนแล้วแต่เป็นครั้งแรกที่ได้ใช้บริการเธอสะท้อนว่าทั้งเรื่องของความถี่เที่ยววิ่งตารางเวลาแล้วก็ตัวเลือกในการใช้ขนส่งอื่นๆก็ทำให้เธอเนี่ยยังไม่มีโอกาสได้นั่งสักทีแล้วก็มองว่ารู้สึกเสียดายถ้าจะต้องหยุดให้บริการไปครับก็น่าเสียดายที่จะต้องแบบว่าหยุดจริงๆแต่ว่าอาจจะสามารถบริหารจัดการได้ไหมเพราะขณะที่รถตู้บริการที่พี่นั่งมาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นอะไปถึงตัวขอสอ3เนี่ยเขาเก็บคนละ20บาทอะเขาก็อยู่ได้เนาะเขาก็อยู่ได้ก็แต่ทำไมรถแบบเนี้ยถึงแบบว่าถึงจำเป็นต้องอยู่ที่หนึ่งแค่คืนใช่ไหมพี่ก็รู้สึกเสียดายแทนเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยก็ค่อนข้างจะชอบอยากให้มีบริการแบบนี้นะคะเช่นเดียวกับเสกสิทธิ์คมวัชระครับที่ยังคงทำหน้าที่เป็นพนักงานขับรถได้เป็นอย่างดีแม้จะยังไม่แน่ใจว่าวันรุ่งขึ้นจะได้กลับมาขับรถอีกหรือไม่พี่เสกสิทธิ์เล่าให้ฟังว่าทำงานที่นี่มาก็หลายปีเจอคนมากมายนะครับโดยเฉพาะขาประจำอย่างเช่นเด็กนักเรียนแล้วก็คนทำงานที่ขึ้นอยู่เป็นประจำความรู้สึกในวันนี้ก็คงไม่ต่างจากชาวขอนแก่นคนอื่นๆครับก็รู้สึกเสียดายแทนคนขอนแก่นและประชาชนทั่วไปอยู่ครับว่าไม่อยากให้เลิกอยากจะให้มีวิ่งต่อไปเพื่อจะได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรฮะเป็นการใช้การเดินทางที่แบบสาธารณะนะครับผมก็นั่งจนสุดสายนะครับก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับลองนับดูผู้ใช้บริการไม่ถึง10คนที่แบบขึ้นลงแบบนี้นะครับคือน้อยมากและปัจจุบันเที่ยววิ่งจากสนามบินมีแค่3เที่ยวต่อวันก็อาจจะสอดคล้องกับสิ่งที่ผู้โดยสารบางคนมองว่าความถี่มันยังน้อยไปหรือเปล่านอกจากนี้คือถ้าดูในตัวเมืองขอนแก่นนะครับมีทั้งรถตู้รถ2แถวเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันก็ได้เหมือนกันมันก็อาจจะเป็นทางเลือกให้คนเนี่ยหันไปใช้บริการขนส่งประเภทอื่นๆนอกเหนือจากรถบัสนะครับจริงๆผมเคยไปถ่ายทำเรื่องนี้แล้วครั้งหนึ่งเมื่อ5ปีก่อนนะครับตอนนั้นเนี่ยรถบัสดูจะเป็นความหวังในการที่จะพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่ขอนแก่นอยู่ไม่น้อยนะครับก่อนไปถ่ายทำครั้งล่าสุดผมก็คุยกับแหล่งข่าวคนหนึ่งให้ข้อมูลบอกว่าต้นเหตุจริงๆมันอาจจะซับซ้อนมากกว่าแค่เรื่องของการขาดทุนจริงๆขนส่งสาธารณะทั่วโลกเองหลายแห่งก็ไม่ได้มีกำไรมากอยู่แล้วนะครับพร้อมยังบอกอีกว่าคนที่เกี่ยวข้องกำลังพูดคุยเพื่อหาทางออกกันอยู่แต่อีกปัจจัยที่น่าจะเป็นปัญหาก็คือเรื่องของการประชาสัมพันธ์ด้วยหรือไม่เพราะว่าคนขอนแก่นบางคนยังไม่รู้เลยนะครับว่ามีให้บริการครับเราไปเจอเดี๋ยวว่ามีแล้วก็มันราคาถูกด้วย15 บาทเราก็เลยตัดสินใจแบบใช้บริการเราเป็นคนขอนแก่นใช่ไหมครับใช่ค่ะเราไม่เคยใช้บริการมาก่อนไม่เคยค่ะครั้งแรกเป็นครั้งแรกแต่ว่าเป็นคนมารับเป็นค
ขาให้บริการมาแบบเป็น 7-8 ปีแล้วเราก็แบบไม่เคยแล้วปกติเวลาเรามาสนามบินกลับจากสนามบินเราทำยังไงบ้างนี่เป็นคนขอนแก่นด้วยนะครับแต่ไม่เคยรู้ว่ามีรถบัสเนี่ยครับในขณะที่ผมกำลังถ่ายทำอยู่ปรากฏว่าช่วงเย็นวันศุกร์เนี่ยก็มีข่าวดีออกมาเลยนะครับยังไงฮะขอนแก่นซิตี้บัสเขาเอาป้ายมาประกาศมาแปะให้เห็นชัดๆเลยบอกว่าเดี๋ยววันจันทร์นี้แหละจะกลับมาเปิดให้บริการแล้วเขาไม่ปิดแล้วนะไม่ปิดแล้วผมก็มองหน้ากับพี่คนขับกันเอ้าคือมาถ่ายทำรายการเนี่ยคือเป็นเที่ยวสุดท้ายเนาะก่อนที่จะปิดบริการไปปรากฏว่าวันนี้ยืนยันแล้วนะครับว่าจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะเป็นการหารือกันระหว่างผู้ใหญ่แล้วก็ได้ข้อสรุปออกมาแล้วนะครับแต่ว่าในเพจ Facebook เนี่ยยังไม่ได้อัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมอะไรทีนี้ลองมาดูข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะครับพบว่าบริษัทขอนแก่นซิตี้บัสผลประกอบการในช่วง5ปีที่ผ่านมานี่ขาดทุนมาโดยตลอดปี60ขาดทุน5,200,000 บาท61ขาดทุน9,100,000 บาทพอมาถึงปี62ต่อเนื่องจนช่วงโควิด19เนี่ยครับไปแตะ10,000,000 บาทต่อปีนะครับครับนี่คือตัวเลขขาดทุนก่อนที่ปี64ที่ผ่านมาเนี่ยจะกลับมาขาดทุนอยู่ที่กว่า4,900,000 บาทก็คือผลประกอบการเนี่ยอยู่ในช่วงแบบขาดทุนมาโดยตลอดมันก็น่าจะเป็นเหตุผลหลักๆอีกเหตุผลนึงด้วยเหมือนกันนะครับแล้วตอนคุณเชอสารไปนั่งเนี่ยสภาพรถเป็นยังไงความเร็วความตรงต่อเวลาเป็นยังไงบ้างทุกอย่างดีมากนะครับวิ่งตรงเวลาออกตรงเวลาจอดตามป้ายขับตามที่กฎหมายกำหนดและคือตามตารางเวลาเนี่ยชัดเจนแต่ในขณะเดียวกันอย่างที่บอกไปว่าในส่วนของตัวเลือกในการใช้บริการที่ขอนแก่นมันอาจจะมีเยอะรถ2แถวก็มีวิ่งกันเต็มนะครับหรือว่าเรียกผ่านแอปเดี๋ยวนี้ก็มีทั้งรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์เรียกผ่านแอปก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของรถตู้ที่บริการตามสายต่างๆก็มีเช่นเดียวกันก็อาจจะทำให้คนเนี่ยหันไปใช้บริการอื่นๆที่หยิบยกเรื่องนี้มานำเสนอกันนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยเรื่องของการขนส่งมวลชนขนส่งสาธารณะในแต่ละเมืองทั่วไทยเองตอนนี้อาจจะยังเรียกได้ว่าไม่ค่อยประสบความสำเร็จเชียงใหม่เองก็มีรถบัสที่วิ่งสนามบินวิ่งในตัวเมืองเหมือนกันก็ต้องหยุดให้บริการชั่วคราวไปเชียงรายก็เช่นเดียวกันที่ก่อนหน้านี้มีคนนั่งค่อนข้างเยอะแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยก็ต้องปิดตัวลงไปก็ต้องมาคิดกันอีกทีนะครับว่าจะทำยังไงให้ขนส่งมวลชนขนส่งสาธารณะเนี่ยเกิดขึ้นได้จริงๆตามหัวเมืองต่างๆซึ่งเจอปัญหาเรื่องของรถติดไม่ต่างกับกรุงเทพมหานครผมไปขอนแก่นเนี่ยเจอปัญหารถติดช่วงเย็นเนี่ยติดอยู่บนถนนก็เป็นชั่วโมงอยู่เหมือนกันนะครับครับเป็นเมืองใหญ่เมืองนึงนะคะที่อยู่ระหว่างการพัฒนาแล้วก็เป็นเมืองอีกเมืองนึงที่น่าท่องเที่ยวทีเดียว